เป็นงานเขาจะเรียนนะเขาจะฟังการกระทำเลยไม่มีผลไม่สำเร็จมันต้องการกระทำเพื่อเราสร้างเนี่ยทำเป็นเรื่องของนั่นเป็นนี่นี่เป็นนั่นว่างที่มีเซ็ตไม่หลับนะพอจะเก็บลงมือทำเวลาทำนาเขาทำนาเรียนดีเสือยจะเสียปลูกนี่น้ำมานี่น้ำว่างั้นแล้วมันจะได้ผลไหมต้องลงมือทำมือจับอันนี้ก็ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามันสอนให้ทำสอนให้ปฏิบัติในสุขติปันโนคือผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันก็เลยไม่ดีสุขติปันโนคือปฏิบัติดีสาวสังโฆนั่นแหละเป็นสาวพุทธเจ้าอย่างเป็นอย่างนั้นเราเลยไม่ปฏิบัติแต่มรรคผลก็เลยไม่มีตูศาสนาคำศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเพื่อเชื่อว่าบุญบาปนรกสวรรค์คนเลยไม่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้มรรคผลไม่มีอรหัตอรหันต์ก็ไม่มีจะเอาอะไรไม่มีแหละจะอะไรมักมีแหละของคนในธรรมคนในปฏิบัติมันมีเพราะคนทำคนปฏิบัติเป็นงานนี่แหละของสำคัญบุญบาปก็ไม่มีศาสนาสุดสมุทุกชนสุดท้ายไปหมดแล้วหมดศาสนาศาสนาเป็นมาจากไงศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกศาสนาเป็นเครื่องดับทุกถ้าทุกมีโอกาสใดศาสนาจะมีโอกาสนั้นหาคนเราเมื่อทุกละเมื่อศาสนาละศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกเครื่องสำหรับทุกเครื่องดับทุกนี่คือศาสนาในกองทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ไหนเล่าหากันพิจารณาดูเถิดในธรรมคุณเอหิปัสสิโกจึงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมดูธรรมที่ไหนล่ะมาดูโอปนายิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาคือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรูปธรรมก็กับภาพร่างกายของเราอันนี้รูปธรรมมีขาสองแขนสองศีรษะอันหนึ่งในรูปธรรมก็มาดูสิแล้วก็มาถือนี่แหละเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตนเป็นโตเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยพากันวุ่นวายหลงอยู่ในโลกอันนี้ถ้าเรามาดูแล้วมันเป็นคนที่ไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ยังไงเลยหลงไล่อยู่ที่คนหรือผมนึกเป็นคนขนนึกเป็นคนเล็บนึกเป็นคนฟันเนื้อเป็นคนหนังเนื้อเป็นคนเนื้อเนื้อเป็นคนเส้นเนื้อเป็นคนเนื้อกระดูกเนื้อเป็นคนตับไตเส้นน้อยเส้นใหญ่หันเก่าหันใหม่เนื้อเป็นคนดูสิมันไม่ใช่คนหันเก่าหันใหม่ใส่น้อยใส่ใหญ่ก็ดูสิตับไตดูสิกระดูกเนื้อเนี่ยเป็นคนที่ไหนก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป
เป็นฟันเป็นเล็บเป็นผมนะไล่ทุกคนที่ไหนว่าอันนี้มันไม่มีคนนี่มันร้องเล่นมาดูนี่เราเถื่อนนี่ล่ะว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาสิ่งของสวยของงามเนี่ยเมื่อเราพิจารณาแล้วมันไม่ใช่คนไม่ใช่เป็นของสวยของงามไอ้ปัญญาปิเตมปาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอกโลนนาตการาสะสุจินโนเต็มไปด้วยของมิสะอาดเต็มไปด้วยของมิสะอาดนี่คุณว่าอยู่ประการต่างๆจึงสมิงกายเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายนอนกายนี้คือตัวของเรานั่งอยู่นี่แหละดูที่มันสะอาดที่ไหนเล่าเป็นคนที่ไหนแล้วปฏิบัติน่ะนี่ละมันสะอาดคืออะไรคือผมทั้งหลายผมมันสะอาดยังไงดูที่ขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังเรานี่เป็นของสะอาดยังไงเมื่อเรานี่จึงของสะอาดยังไงมันรู้มันเห็นได้มันเห็นธรรมถ้าผู้ใดพิจารณาแล้วกระดูกนี่เป็นคนยังไงกระดูกท่อนเล็กท่อนใหญ่ล่ะพิจารณาที่เมื่อดวงอัตภัยวัตถุตัดไตตอบตัวนี้ไตน้อยไตใหญ่อันนี้มันเป็นคนยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดล่ะจริงเหรอแม่เมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันจึงจะละสกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละเสียพัตตปรมาสการลุกคำนะเมื่อผู้ใดละสังโยชน์ทั้งสามนี้ได้แล้วนะผู้นั้นจะเป็นพระโสดาคิดดูสินะเมื่อพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นพระโสดาราคะเข้าไปพิจารณาพยาบาทตอนเนี้ยละเข้าไปที่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีพยาบาทแล้วเมื่อไม่มีพยาบาทแล้วมันก็เป็นสกิทาคาเมื่อมีกามราคะไม่มีแล้วมันก็เป็นอนาคาละมีคนเนี่ยเด้อละเรานี่ได้แล้วความในลูกธรรมแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่นะให้รู้จักมีพระอรหันต์ละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาวทานครบธาตุมันเห็นอย่างนี้มันก็ละได้ครบทั้งหลายนะมันก็เป็นพาละหันล่ะว่าไม่มียังไงเล่านี่เราไม่ละมันเป็นเราไม่ปฏิบัติมันก็เลยไม่เป็นสิมันศาสนามันข้ามันสมัยมันที่ไหนเล่ามรรคผลก็ยังมีอยู่นะโมพุทธังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ยังมีอยู่สวรรค์นิพพานก็ยังมีอยู่นะชื่อก็มีอยู่แล้วนรกก็มีอยู่เปรตก็มีอยู่สัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่นะจะว่ายังไงเล่าจะไม่หมดยังไงเราไม่ดูเลยไม่รู้จักว่ามันเป็นเปรตเป็นยังไงสัตว์นรกเป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องพิจารณามันรู้มันเห็นสิเหตุใดยังว่างั้นเล่านี่ละเราไม่อุปนิโกน้อมเข้ามามนุษย์สติรสานโอมนุษย์จะเป็นสติรสร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสติรสานหรือสติรสานเป็นยังไงเล่าเกิดมาแล้วมนุษย์จับฟังกราบการไหว้ทำบุญในทานเรียนความครบนอบน้อมมนุษย์จับฟังรากพระไหวพระโคนาก็เหมือนกับเดือดสามเล่ามันกินแล้วมันก็นอนร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจ
ที่เจือที่ค้านอย่างนั้นหายแล้วก็เป็นเสด็จสารผมไม่ทราบที่จะสารโนตัวที่ตายเราเป็นอย่างนั้นไหมนี่พวกเราพิจารณาไม่รู้เห็นได้เมื่อทราบเป็นโตร่างกายเป็นเนื้อหัวใจเป็นเดือดมันมีจมูกโผล่สูงเกิดจะขับยับฟันนี่ละเมื่อดับขันไปแล้วมันก็ไปเป็นเตนหัวใจตัวนั้นมีสาวิริยะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกหายแล้วก็ไปตกนรกอยู่เอาความคุ้มอกคุ้มใจความทุกข์ความร้อนก็ดูสิว่าบาปไม่มียังไงเล่ามีความคุ้มอกคุ้มใจความทุกข์ความร้อนอะไรทุกข์อะไรร้อนล่ะเห็นฟ้าอากาศทุกข์ร้อนต้นไม้ภูเขาเราคาทุกข์ร้อนถนนหนทางบ้านเมืองทุกข์ร้อนหัวใจคนทุกข์ดูสิมีราพิจารณาจงรู้ความเห็นสิพวกเรามีมือซาเทวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวุตเทวิดาเป็นยังไงล่ะมีทานมีศีลมีโตนาหัวใจดีหัวใจมีความสุขความสบายดูด้วยมีมนุษย์ทำวางไว้มีทรัพย์กรรมมาร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นธรรมภูละเมื่อเจริญผลงานทั้งสี่แล้วจิตทุกคนนั้นว่างเมื่อเหมือนตาตาดจิตถืองั้นนั่นละดับขันก็ไปเป็นพร้อมต่างกายมนุษย์วัวสมกตําเป็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นเทวุตเทวดาเป็นสิ่งประทมก็ดีเป็นเทพก็ดีและสามก็ดีตายแล้วมันก็ดับขันมันก็เป็นปิดเป็นทีนี้มันขาดสภาพอันนี้จะพากันให้ภาวะฟังธรรมพิจารณาโลกมันเห็นมนุษย์ละโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระหลานเป็นยังไงพระหลานธุระกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานครบชาธุระชิ้นมาแล้วนั่นก็เป็นพระอรหันต์ในมูลชาพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดถึงสารกัจจยธรรมทั้งหลายเป็นเสียงพุทโธรับรู้โดยพระองค์เองมีใครแนะนำคำสอนท่านทำประจักษ์รู้สักพิจารณาโอปนิโคกมาดูพิจารณานิยจะทำทั้งสี่เนี่ยล่ะพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์เมื่อท่านเห็นทุกข์อันนี้แล้วท่านก็เลยออกกำหนดบททำปฏิบัติทำทุกข์กิริยาหกปีท่านเนื้อจะชรู้มันพิจารณาให้แล้วความเกิดแก่เจ็บตายมีแล้วซึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงนี้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้เราเลยไม่ได้พิจารณาเลยไม่รู้เลยไม่จับทุกข์เหตุนั้นเนี่ยตาเป็นฟังในตัวของเราว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสวรรค์ก็เป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงก็ดูเอาดีนี่แหละเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงมาแล้วอนาคตข้างหน้ามันยังไม่มาถึงก็ดูเอาดูปัจจุบันนี่บาปเป็นยังไงความทุกข์ความยากทุกข์ตรงไหนแล้วยากตรงไหนแล้วขณะนั้นบาปตรงนั้นแหละมันมีตรงฟ้าอากาศดูเอาสันติโกผู้ปฏิบัติด้วยเองนั่นเองเห็นตาผู้นั้นไม่รู้คนอื่นจะบอกอะไรมันก็ไม่เชื่อ
อย่างเดียงานนาลบความปุ่มพบปุ่มใจล่ะดูเอาดูงานละดูเอาเนี่ยบุญคือความสุขความสบายอะไรสุขสบายใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายเพราะนั้นแหละบุญเรามาเนี่ยก็ต้องการบุญต้องการกุศลก็ต้องการความสุขความสบายดูที่ใจเราสุขสบายหรือยังเมื่อใจเราไม่มีความสุขใจเราไม่มีความสบายแล้วเราก็ไม่ได้บุญด้วยเช่นดูด้วยเราก็ไม่รับความสุขความสบายสิใครจะรับอยากรวยอยากสวยอยากงามคิดดูสิมันเป็นทุกข์นะดูสิร่ำรวยก็จะได้เมื่อใจเราดีเราทำอะไรก็ดีการงานก็ดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำอะไรก็ดีค้าขายก็ดีทำมาหากินในก็ดีราชการก็ดีเล่าเรียนก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านร้านกับประเทศชาติมันก็ดีนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูเอาสิใจอุ่นดีเมื่อใจดีแล้วก็มีความสุขใจอื่นสุขไม่ใช่วัตถุของเงินทองสุขใจเราสุขเพราะมันสงบถึงเนี้ยเมื่อใจสุขสบายเมื่อใจเราสบายทำอะไรก็สบายการงานก็สบายหาอะไรก็สบายเอาอะไรก็สบายรักตัวแท้ถึงเนี้ยพาไปในคนรู้คนเห็นได้มีผู้สิเฉยล่ะดูเอาใจไขใจเราสันติโกผู้ปฏิบัติรู้เห็นเห็นเองเราไม่รู้แล้วใครบอกก็ไม่เชื่อแล้วนี่รักนี่จักบาปเป็นไงทำไม่ดีเป็นไงใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้นำทรัพย์ทั้งหลายทุกข์ไม่ยากในปัจจุบันในตรงหน้าเราทำไมเกิดมามันยังทุกข์มันยังยากยากอะไรว่าขาดเขาก็ไม่มีอะไรต้นไม้ภูเขาเราก่อบ้านเมืองพื้นทางเขาไม่ได้ยากเลยวัดภูเขาของทางไม้ต่างๆเขาอยู่เฉยอยู่หมดยากหัวใจคนนี่ด้วยหัวใจยากแล้วทำไรก็ยากหาอะไรก็ยากหาเงินหาทองก็ยากเล่าเรื่องนี้ก็ยากทำการทำงานนั้นไปยากไปหมดล่ะเป็นอย่างนั้นล่ะตรงหัวใจมันทุกข์มันยากแล้วเราก็เลยรับตัวความทุกข์ความยากกันเจ้หัวใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีทำไรใช้นาก็ไม่ดีปากท้ายก็ไม่ดีจัดการทำก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านรัฐประเทศชาติก็ไม่ดีมันเราดำขันนะเขาอยู่ที่ไม่ดีดูเอาสิมีใช่อื่นไม่ดีเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วอ๋อไม่ใช่อื่นไม่ดีใจแล้วไม่ดีก็เลยนึกพุทโธตัดมันแน่เขารู้แล้วมันเลิกกระลักมันแน่จะเอาไปทำไมของไม่ดีเราไม่อยากได้นี่ละขอปฏิบัติพากันได้กินได้ฟังแล้วโอ้กันได้โกยน้องก็ไปแห้งเล่นดูสิปฏิบัติฟังแล้วนี่โอ้ร้องเล่นศาสนามาดูธรรมนี่รูปธรรมนำมาทำอธิบายฟังแล้วใจเราไม่ดีนำมาทำมันติดชื่อจิตใจเรานี่ไม่ใช่เป็นของแตกของทำลายไม่ใช่เป็นของสูญหายเราประยุทธ์อันใดมันต้องเป็นอันนั้นเราก็ฝึกปฏิบัติไว้เราทำไว้มันจะเป็นอันนั้นใจของเราผสมอันใดเข้าแล้วก็อยู่ที่นั่นเรื่องเป็นเนี่ยก่อลูกก่อนามก่อพบก่อชาติที่ไหนใจไม่ดีแล้วนำไปรับความทุกข์ความยากใจเราดีแล้วก่อพบก่อชาติที่ไหนไปรับความทุกข์ความสบายนี่อาการในเพื่อนลูกผมเห็นต่อไปนี่เป็นข้อปฏิบัติไม่ได้โกหกหลอกลวงใครเดี๋ยวนี้เราเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่พากันดู
ว่าจะมักผลไม่มีมันมีอยู่แล้วสติตาวางไว้มาแล้วธรรมะทั้งหลายแต่เราไม่ได้ขัดเราไม่ได้เกาเราไม่ได้ดูเราไม่ได้พิจารณาเลยไม่รู้จักของเราไม่ปฏิบัติก็เลยไม่เป็นด้วยเมื่อเราทำนั้นทำนี่ล่ะเราไม่ทำแล้วมันก็สำเร็จยังไงเมื่อทำแล้วมันก็สำเร็จด้วยการงานทุกสิ่งอย่างนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นพาก็ได้ยินได้ฟังแล้วเอาตอนนี้ไปลงมือทำนั่งคุยเทศนามากมายทำไงอ้าวเอาที่นั่งภาวนาสบายนี่ละกันจริงจริงจำจำให้ดูที่บทนี้ละดีหรือไม่ดีรู้จักตรงนี้ไม่ดีก็รู้ตรงนี้ละให้ทำดูนั่งสบายเอามานี่ต้องการความสุขความสบายนั่งสบายสบายตั้งกายให้กลมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางขาวางทางให้สบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งสบายสบายเมื่อกายแล้วสบายแล้ววางดวงใจสบายผู้เคยภาวนาแล้วแต่นึกทำรู้ทำภาวนาของตนกายสบายแล้ววางดวงใจสบายใจสบายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นอย่างนั้นเวทนาอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจดิใจผู้รู้ใจผู้กระทำใจเราผู้ปฏิบัติเมื่อใจไม่รู้แล้วทำอะไรจะไม่เป็นมาทำไม่ได้แล้วก็จะพึ่งไม่ได้พอพุทธธรรมผสมไปติดพึ่งใจไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็พึ่งอะไรได้เราต้องปฏิบัติเนี่ยรู้จักเมื่อเชื่อมั่นแล้วจะให้นึกทำคุ้มไม่เคยให้นึกทำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามวันแล้วให้รวมมาจะพุทโธพุทโธคำเดียวรับปากรับปากนะลิ้นก็ไม่ก็จะกระดิกให้ระลึกไปในใจความระลึกก็พุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นหูก็ไปฟังตรงนั้นตากับเส้นดูตรงนั้นเพ่งเพื่อใจเราอยากรู้รู้เพื่อใจเวลานี้นะใจของเราเป็นยังไงมันดีหรือมันชั่วมันสุขหรือมันทุกข์นะอยากรู้หรือเขาวัดแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็วัดดูสุขกับทุกข์อะไรมากกว่ากันดีกับชั่วอะไรมากกว่ากันวัดดูสิวัดว่าฟังธรรมฟังรูปธรรมนามธรรมนี่สิธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนทำดีทำชั่วใครทำให้ก็ฟังดูสิทำดีแล้วรู้ได้ยังไงเล่าใจแล้วสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทโธใจเบิกบานสว่างสวยผ่องใสสะอาดนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเนี่ยก็ดูเอาสิเนี่ยผู้ใดต้องการความสุขความเจริญนะมันเป็นอย่างนี้เมื่อใจเราดีเราทำอะไรก็ดีการงานก็ดีทำมาหาอะไรก็ดีค้าขายก็ดีมันการเงินการทองก็ดีขอบตัวก็ดีชาวบ้านร้านตะประเทศท่านก็ดีเนี่ยติอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีติอะไรเล่าฝ้าปากต้นไม้ภูเขาเราคอก็ไม่ได้ดีก็ไม่มีอะไรเงินทองเขาของทั้งหลายคนจะเฉยก็ไม่ว่าก็ดีก็ชั่วดูเอามันไม่ดีได้ไง
ใจไม่สงบใจไม่ดีใจไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายจะร้องทำนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและเบื้องหน้าจำเอาสิเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีทำมาหากินอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านสำหรับประเทศชาติมันก็ไม่ดีหรือว่าไงล่ะนะไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ดีใจเราไม่ดีไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาโลกาไม่ดีเขาของเงินทองไม่ดีใจคนที่ไม่ดีนะเมื่อใจไม่ดีมันก็ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแล้วหรือว่าไงล่ะนะมันก็รับความอดความจนนั่นเรารู้แล้วอ่ะไม่ใช่ยืนเต้นแล้วก็รีบนึกพุทโธตัดมันแค่อยากให้รู้เห็นเราอยากรู้อยากเห็นมาอยากไปยินได้ฟังฟังเอาที่เราอยากดีมันดีคืออธิบายฟังไหมเราถ้าไม่ดีคืออธิบายฟังแล้วเราก็ได้เราก็ไม่ได้ของดีเราจะคนทุกข์ดูที่อะไรทุกข์นั่นคือใจเราทุกข์ใจเราทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปยังไงคือใจไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์กันไปไม่ใช่พุทธิสลาลมธรรมทุกข์บวชวิหารทุกข์บ้านเมืองทุกข์ถนนหนทางมันทุกข์ใจคนทุกข์นี่ละอันบัญญัติศาสนาตรงนี้แล้วไม่ได้บัญญัติศาสนาในป่าอากาศแต่ไม่ภูเขาโลกาบ้านเมืองถนนทางพุทธิสลาลมธรรมบวชวิหารบัญญัติที่กายที่ใจเราในละความชั่วทางกายวาจาจงจะดวงใจนะก็ดูเอาเถอะละไปเรื่องความชั่วคือความทุกข์ความยากนี่แหละนะเราไม่อยากได้ฟังดูเถอะเห็นทำคุณงามความดีทางกายทางใจให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญให้เรามีคุณงามความดีดูเอาเถอะศาสนาจังหวะอย่างเนี้ยตาจิตตาเตือนตะปันนังทำดวงใจของใสใสมันใสดูน้ำใสกระจกมันใสแก้วใสแล้วก็มองเห็นได้ดีโซ่ทุกการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีตรงไหนแล้วก็มองเห็นนี่มันใสแล้วเอาด้วยทำใสเนาะมันใจแล้วสงบมันก็ใสใจไม่สงบมันก็วุ่นวายใจมันนิ่งใช่อยู่มันวามมัดจึงใดเกิดขึ้นมันก็รู้ทุกเกิดดีเกิดขึ้นก็รู้พระแปลผู้รู้เนี่ยเรื่องไปอย่างนี้เอาตอนนี้ไปที่จะฟังแล้วเราต้องการนั้นใดแล้วก็ฟังเอาทำเอาใจของเราถ้ากันจะสุขมันสุขวางให้สบายดิสุขสบายดิอย่าไปเอาสิ่งใดทุกข์จะไปยึดกับมันแต่ใจไม่ดีก็อย่าไปยึดกับมันแต่เราไปยึดกับไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีว่าไงล่ะมายึดกับทุกข์เราก็เป็นคนทุกข์งั้นคุณง่ายต่อไปสัญญาว่าจะกินอะไรก็ตามยังไม่ได้ติดตามให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนอย่าวายต่างคนต่างดูใจของเราตอนนี้ไปจะมาอธิบายละใจเราดูเถอะดีหรือไม่ดีต้องรู้จักตรงนี้ต้องเดินดูตรงนี้ให้ทุกรู้ทุกเห็นสันติปิโกผู้ปฏิบัติหรือว่าเมื่อนักเมื่อผลยังไงล่ะมักการกระทำมักคือการแต่งเมื่อเราทำดีเราทำดีแต่งดีปฏิบัติดีได้รับผลความดีประพฤติไม่ดีทำไม่ดีจะรับผลไม่ดีนะผลมันเกิดจากการกระทำนี่ต่อไปต่างคนต่างเข่งเรียนรู้วางสบายอ
ิตไม่ดีนี่อันนี้ไม่ดีจิตขันติมานจิตทุกข์จิตจนดูเอาเนี่ยบุญเป็นวัฒนาบารมีของเราสร้างมาทำมาดูเอามันดีก็ไม่ดีก็อธิบายฟังแล้วโอ้พวกเราลงไทยดีรู้จักที่ทำนั่นขับคุณขับร้อนขาดสายก็ดีเล่นอะไรก็ดีอะไรก็ดีเป็นก็เหตุใดรู้สิไทยแล้วไม่ดีแล้วทำอะไรก็ไม่ดีต้นไม่ดีมันจะต้นไม้ต้นไม่ดีผลไม่ดีแล้วแต่จะมีดอกมีผลดอกหนาไหมล่ะต้นมันดีผลมันดีเกิดดอกเกิดผลดอกหนาถ้ามันไปแล้วไม่ดีแล้วจะหาอะไรมันดีล่ะตัวเราก็ไม่ดีแล้วดูไว้ต่อไปจิตใจเราไม่ดีแล้วทำอะไรมันก็ไม่ดีหาอะไรมันก็ไม่ดีเอาอะไรมันก็ไม่ดีมีก็ทุกข์หายใจไม่ดีแล้วแล้วมันมีได้ยังไงล่ะหัวใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีหาอะไรก็ดีเอาอะไรก็ดีมันมีก็หาไม่มาก็ชื่นตัวว่าไงดูเอาเถอะยังไงรู้ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นไงเป็นไงใจดีแล้วนะดูเขาสิเนี่ยทำไงไปทำไหมล่ะเนี่ยเนี่ยอ่านมันคนทุกข์ไม่อยากคนทุกข์นะมันรู้จักเนี่ยศาสนาคือศาสนาคือเนี่ยคือคือคือไม่คือตอบปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนก็สำนักตรงนั้นบ้านเมืองไม่ดีอะไรไม่ดีคนไม่ดีนะคนไม่ดีบ้านเมืองก็ไม่ดีคนทำบ้านทำเมืองนะไม่คนเราถือพุทธศาสนาฆ่ากันบ่อยรู้เอาเถอะมีถือถ้าถือคิดฆ่ากันยังไงจะแบ่งแม่งจะน้อยก็จะไม่ทำเลิกยุ่งมันไม่ฆ่าคือฆ่าขู่ฆ่าคนยังไงเล่าขโมยเล็กขโมยน้อยมันจะไม่ให้มีรู้เถอะว่าเออถึงงั้นนั่งดูยะหน่อยเดียวเท่านี้ตามันรู้มันเห็นมันเลยดีก็ไม่ดีมันก็ไม่จับเป็นไงแล้วเนี่ยดีละนี่ต้องทำมันดีด้วยนี่เป็นไงแล้วเราก็ไม่ทำมีแต่เรียนมีแต่ฟังแล้วมีจักบุญมีจักบาปมีจักคิดหรือจักถูกโยนี่ไปเจ้าผู้สมดูสิถิ่นของเราก็มีครบแล้วคนนะเดี๋ยวนะท่านดูนะอะไรเอาที่คุณผิวคุณฟังว่ายี่สิบครบไหมล่ะเมื่อจากเกิดเมื่อเกิดฝุ่นวายบ่อนเมืองกระจกผสมเนี่ยเดินกระดกคอเดินเนี่ยคนทำเป็นมีนายไม่ระเบิดเนี่ยนี่รู้ว่าไงนี่ไม่ควรจะทำเพราะว่าไปมันเกิดเพราะว่าพระเดินกระบวนนี่ขอละขานะวะ
ันนี้ดีเด็กขอรักษาขอรักษาไงขอตำรวจขอทหารอาเดินกระโดนเดินเพื่ออะไรหาว่าพระเป็นพระพระท่านเป็นพระมนต์กับวัดเดือนนี้เมื่อเฮ้หาเป็นนิกายจะไม่ใช่พระว่าไงบุเกตจากจราจรผลทางเขาหรือไงอันถือท่านเป็นพระของน้องกับวัดตัวนี้บอกเสมอถามว่านี่เนี่ยอันไม่กลับแล้วตาไม่เป็นพระแล้วจัดการมันจะจัดเลิกไปว่าไงอะไรเออมันรู้จักเนี่ยพระจะไปเดินทำไมเล่าเดือดประโยชน์อะไรเราต้องเดินตายว่าตายใจเรียบร้อยนะมีสมาธิปัญญาจิตของภิกษุก็อยู่ในศีลศีลก็คือต้องเดินตายว่าตายใจเรียบร้อยไม่ทำโทษน้อยใจทางกายทางใจของเราว่าไงเราแต่นั้นแต่มันเรียบร้อยไหมเราผมไม่เรียกร้องเลยละนี่ยาเพื่อหรือสมาธิทำใจตั้งมั่นตั้งดูสิมันตั้งไหมล่ะใจตั้งมั่นตั้งเตี้ยตั้งตรงใจเย็นใจเย็นใจสุขสบายนั่นแหละตั้งพระตั้งเงินด้วยตั้งโดยที่มันจะไม่ช่างมันตั้งเขาตั้งรักอยู่ลูกเขาก็ตั้งดูแลก็เต้นดูนี่ก็เราก็ตั้งดูมันเองเองทางไหนเป็นนักกุศลนักกุศลแล้วก็ดูมันก็ไม่ช่างตั้งเขาก็ดูมันเองแล้วก็ผักตรงตั้งมั่นใช้ได้ยาความวาวุ่นในของสังขารที่สังขารสังขารจำกลุ่มจำแจงกายสังขารที่เป็นสังขารมันหลอกรู้มันเจ้มันดูงั้นเนี่ยแล้วไม่วุ่นวายเดี๋ยวนี้นะพาเราแล้วเราหมดเนี่ยถ้าจริงปุญญาเสียตังแล้วก็สติสะสมเป็นเนื้อนาบุญของโลกเรามีศีลสมาธิปัญญาจะไปเนื้อนาบุญนะกราบหน้าว่าสักการะบูชานี่พระจะไปเนื้อนาบาปของพวกนี้ว่าไงเนี่ยในพุทธปฏิบัติจะชิมของเราว่าไงล่ะเนี่ยคนก็เลยไม่นับถือลดนอกนอกมาสาปสนาเสื่อมเสื่อมแล้วคนมาปฏิบัติเติมขึ้นเราปฏิบัติยังจะเริ่มศาสนาเริ่มเริ่มนี่เองมาใช้ศาสนามาใช้บริษัทของสีเนี่ยสิสุนีมาสักบทิตาที่เราปฏิบัติมันก็จะเริ่มนี่ท้ายที่เราปฏิบัติมันก็ไม่จะเริ่มด้วยสิสุขโดยการศึกษาเราเรียนจะถึงสมาธิปัญญาขอวัดปฏิบัติแล้วเป็นปฏิบัติที่มันก็เจริญพุทธดีกาแบบนี้ให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาอยู่ก็เจริญเหมือนเดิมนี่มันทำเนี่ยงั้นถามไปแล้วเนี่ยเนี่ยคนปรารถนาเรามีสามใบนี่ละสามในคือในอะไรล่ะเกิดเนี่ยเราหาทุกวันเนี่ยหนึ่งต้องการวัตถุของเงินทองมากๆใช่ละหากันทุกวันเนี่ย
ว่าไงไม่สอนต้องการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยใช่ไหมเนี่ยนะในสามต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนี่อันนี้ในพากันในลูกไปชมไปหลอกไปเล่นกันหมดเครื่องในเพื่ออย่างมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความปรารถนาแล้วนี่มันขาดการกระทำขาดการปฏิบัตินี่ฉันจะได้วางศาสนาไว้ในการให้กระทำปฏิบัติวางวางทานศีลภาวนานิไว้พระอานิสงส์ไม่ได้เจ้เราได้ทำไว้ได้ทานไว้ได้สร้างไว้คนอานิสงส์ไม่ได้เจ้จะพบในชาติไหนก็ตามเป็นคนนิรดไม่อยากแล้วเราได้ทำไว้แล้วได้สร้างไว้แล้วนะถ้าเราไม่ทำไม่ได้สร้างมันจะได้หรือเปลี่ยนมันก็สร้างนาไม่ทำนาขอให้เขาจมยุ่งจมสางมันจะมีไหมล่ะมันก็ไม่มีไม่ใช่หรอนะนี่เราไม่ทำไม่ได้สร้างไว้ประหยัดได้มากๆมันก็ไม่ได้ดิเนี่ยอยากก็ไม่ได้ที่ของไม่ทำไว้มันก็เราไม่ได้ทำสวาสดิ์ได้หรอกอยากได้มันจะได้หรอกถ้าทำวันอย่างนี้มันอยากได้มันก็ได้ไม่ทำไปแล้วนี่แหละคนนั้นนี่เฮ้ยไม่ทำแล้วก็อยากได้มีพระพุทธเจ้าสอนพากันทำไว้อันนี้สองต้องการมุขสวยๆงามๆอายุยืนนานท่านสอนในรักษาศีลสาลัยรักษากายสาวาจาสาใจที่เรียบร้อยเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยถ้าไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายทั้งใจของเราแล้วมันก็สวยก็งามแล้วเกิดมาก็ไม่มีโรคมีภัยแล้วถ้าไม่ทำไว้เนี่ยสมมันเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสอนให้ภาวนาเกิดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธโมสังโฆอย่างนี้ล่ะคนนั้นนี่สองนี่ล่ะจะนำสติปัญญาให้ในปัจจุบันเป็นเบื้องหน้าดูมันไหมล่ะวัดตัวตัวมันวันเดี๋ยวมันดีมันชั่วให้รู้จักมันไม่สะอาดที่ไหนแก้ไขตรงนั้นมันมีดีตรงไหนสำลักตรงนั้นแต่วัดดูตรงนั้นดีคุณแม่เนี่ยเราดูว่าเราว่าตอนนั้นยังไงเราว่าเดินทางไกลก็มีอยู่พักกันมาแล้วยังท่านเนี่ยอยู่พักกันก็ได้ผมยังไม่ครบเหมือนนี้ก็แย่แล้วตอนกลางคืนกลางวันหน่อยดิเราจะให้ไปเพื่อไปเงินเป็นบ้าอย่างไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวกันก็ได้ครับมันติดคอผมไม่ได้ขัดอย่างนี้นอนที่ไหนล่ะตอนนี้นะอยู่ที่ไหนนี่ล่ะไม่ใช่มีที่พักไหมล่ะนี่ครับนี่ก็ได้เจ้ผมนี่เอานี่ล่ะใช่ไหมว่างสลาคุณอาเนียนลุกไม่ได้ต้องมีใครของใครใช่ไหมก็ได้
ตีใบงามแล้วตากอยู่ในดินทำดินมันเย็นต้นไม้ต้นหญ้าที่ดอกผลนะต้นใดยังไม่เกิดขึ้นต้นใดเกิดขึ้นมันมีวิ่งขึ้นไปมีใจคนเย็นก็เหมือนกันแต่ยังในดินเนี่ยมีที่จับต้นเงินทองนี่แต่เราเย็นแล้วใจไม่จะเป็นมันร้อนต้นไม้ต้นหญ้าของใจรุ่งเรืองตายงอนต้นใดยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ทำไมจะว่าจะรู้ว่ามันจะไม่ได้ทำดีมาแล้วมีใจคนด้านที่ทำยังไงว่าโทษมันได้ยังไงเนี่ยรู้ว่าถามจะรู้ไหมต้องใจเย็นก็รู้ไอ้พวกนั้นหลวงปู่ไม่ถูกไม่ให้ข้ารู้หลวงปู่ตรงนั้นก็พุทโธธรรมโมสังโฆมันรู้ว่ารู้ว่าไม่ให้ไม่อยากได้สามตัวเขาเนี่ยก็พุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็เลยเราพึ่งเราเป็นคนนี้พุทโธธรรมโมสังโฆก็ตามตัวนี้เนี่ยอะไรเนี่ย